กสทช.ระบุนะคะว่าหากยังไม่มีประกาศมาตรา44เพื่อช่วยเหลือทีวีดิจิตอลผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าใบอนุญาตงวดที่5ตามกำหนดในวันพรุ่งนี้นะคะหากรายใดยังไม่พร้อมจะผ่อนผันให้90วันนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.บอกว่าจะถึงกำหนดที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่5ในวันที่23พฤษภาคมนี้โดยเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาช่อง7 HD มาชำระค่าใบอนุญาตในงวดที่5เรียบร้อยแล้วนายถากรบอกว่าหากวันนี้ยังไม่มีการประกาศมาตรา44ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการสามารถชำระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิตอลงวดที่5ได้ถึงเวลา 16:30 นภายในวันที่23พฤษภาคมหากไม่มีผู้เข้ามาชำระค่าใบอนุญาตสำนักงานกสทช.จะใช้มาตรการเดียวกันกับบริษัทไทยทีวีที่จะออกหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่1ให้ผู้ประกอบการมาชำระภายใน30วันนับจากวันที่23พฤษภาคมหากยังไม่นำมาชำระอีกจะเตือนครั้งที่2และ3ดังนั้นผู้ประกอบการมีระยะเวลารวม90วันแต่หากยังไม่ชำระอีกจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.เพื่อพิจารณาโทษออกคำสั่งทางปกครองในการพักใช้ใบอนุญาตครั้งละ30วันจนกว่าผู้ประกอบการจะนำเงินมาชำระนอกจากนี้นะคะเลขาธิการกสทช.ยังบอกด้วยว่าการประชุมคณะกรรมการกสทช.วันพรุ่งนี้จะพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับช่องทีวีหรือว่าผู้ประกอบการที่ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้สามารถออกอากาศแบบความคมชัดพิเศษหรือว่า HD ได้เพื่อประโยชน์ในการรับชมของผู้ชมโดยขณะนี้มีผู้ประกอบการทั้งแบบบอกรับสมาชิกและเป็นทีวีดิจิทัลที่เสนออนุญาตเข้ามาแล้วขณะเดียวกันจะพิจารณากรณีที่บมจ.การบินไทยขอถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกบนอากาศยานระหว่างทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศซึ่งกสทช.นั้นพร้อมสนับสนุนให้ถ่ายทอดสดได้หากเป็นลิขสิทธิ์ที่ไม่ทับซ้อนกับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดภายในประเทศโดยจะเร่งพิจารณาให้ทันก่อนเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2018กำลังปรึกษาเข้ามาอยู่นะครับเราก็ตอบหนังสือไปแล้วบอกว่าจะต้องมาขอรับใบอนุญาตจากทางกสทช.ถึงแม้ว่าจะได้รับลิขสิทธิ์ในการดำเนินการซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่การบินไทยกำลังจะมายื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตการบินไทยกำลังทำเรื่องว่าในกรณีที่เขาจะขอถ่ายทอดสดนะครับเวลาเครื่องเดินทางออกนอกประเทศเพราะว่าเราถือว่าเป็นอากาศยานไทยถือว่าต้องรับใบอนุญาตจากกสทช.เราตอบหนังสือไปแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เขามายื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตประกอบกิจการนี่นะครับเมื่อมารับใบอนุญาตก็เขาก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลมีแนวคิดจะบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลโดยให้กสทช.พิจารณาพักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่เกิน3ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากกสทช.และในระหว่างพักชำระค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการชำระดอกเบี้ยในวันที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมในแต่ละงวดให้แก่กสทช.ในอัตรา 1.5% ต่อปีให้กสทช.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้กับผู้รับใบอนุญาตในอัตรา 50% ของค่าเช่าเป็นเวลา2ปีนับแต่วันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการโอนกิจการได้โดยไม่ให้ต่างชาติเป็นเจ้าของ